สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ผมก็วกกลับไปมีเรื่องโรมันกันจากนี้ไปอีก 2-3 นัดเนี่ยนะครับจะไปในพื้นที่ที่พิเศษสุดๆของโลกแม้จะไม่ได้ย้อนยุคไปถึงสมัยโรมันแต่ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโรมันแต่อยู่ใจกลางกรุงโรมครับก็คือไปที่นครวาติกันนครรัฐที่เล็กที่สุดในโลกมีประชากรน้อยที่สุดในโลกแต่มีคนไปกันมากที่สุดในแต่ละวันแต่ละวันเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเวลาเราพูดถึงเรื่องประเทศเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังมันต้องเป็นประเทศที่ใหญ่ที่มีประชากรกันเป็นอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนอาณาเขตบริเวณก็ต้องเยอะๆนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามีนครรัฐหนึ่งที่เรียกว่านครรัฐนะ City State คือเป็นนครแต่เป็นรัฐแต่มีสถานะเหมือนกับประเทศอิสระและมีลักษณะพิเศษมากมายไปหมดนครรัฐนี้มีประชากรเนี่ยบางแห่งบอกว่า500คนบางแห่งบอกว่า800กว่าคนนะครับและมีพื้นที่300ไร่ครับ300ไร่เล็กกว่าบางไร่บางฟาร์มของบางคนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือนครรัฐที่เล็กที่สุดในโลกมีประชากรน้อยที่สุดในโลกแล้วมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่เหลือเชื่อแต่ที่สำคัญก็คนไปกันมากที่สุดถามว่าไปกันเท่าไหร่เดาสิฮะแต่ก่อนนี้นะก่อนโควิดเนี่ยมีคนไปนครรัฐวาติกันเนี่ยนะครับประมาณวันละ 20,000 คนวันละ 20,000 แต่ประชากรก็มีอยู่800แล้วในประชากรนี้นะเดาสิฮะเป็นพระสักครึ่งหนึ่งครับเป็นพระสักครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายประมาณ 3-400 เป็นผู้หญิงสัก100กว่าแม้กระทั่งสวิสการ์ดน่ะฝ่ายที่มาปกป้องเป็นการ์ดน่ะแต่ก็เป็นสวิสนะฮะก็มีเกือบร้อยคนก็ถือเป็นประชากรของนครรัฐวาติกันนี่ก็คือรัฐที่พิเศษสุดๆรัฐนี้ก็อยู่ในกรุงโรมมาแหละนะครับอยู่ที่ริมแม่น้ำไทเบอร์อยู่ในย่านที่ถ้าใครไปโรมก็จะนะเอาว่ามีพาลาไทมีอะไรคาปิโตลีนมีโรมันฟอรัมแล้วมีน้ำไทเบอร์ไหลผ่านแล้วก็พอเราเดินไปนิดๆหน่อยๆนะฮะก็จะเจอเนินหนึ่งเขาเรียกว่าเนินวาติกันหรือวาติกันฮิลล์กล่าวกันว่าเนินนี้ก็เดิมก็เป็นเหมือนกับที่เขตโรมันฟอรัมก็อยู่ริมน้ำก็เป็นป่าบ้านผมปากใต้ก็เป็นทอนน้ำป่าบุงป่าทามนะครับก็เป็นพรุนะฮะมีอันนู่นนี่ขังแต่นครรัฐนี้เนี่ยนะครับค่อยๆก่อตัวขึ้นหลังจากผมใช้คำว่าหลังจากโรมล่มแล้วกันในสมัยจักรวรรดิโรมันเนี่ยนะครับจักรพรรดิองค์หนึ่งคือชื่อว่านีโรนะจักรพรรดินีโรที่เขาเป็นจักรพรรดิบ้านะครับเพราะว่าสร้างพระตำหนักทองคำแล้วก็บอกว่าจำได้ไหมฮะที่เขาบอกว่าวันที่ไฟไหม้ใหญ่ในกรุงโรมจักรพรรดินีโรเนี่ยมาเล่นดนตรีดูนะครับนี่ก็คือจักรพรรดิเนโรจักรพรรดิเนโรเนี่ยนะครับเป็นผู้มาสร้างเขาเรียกสนามเซอร์คัสนะสนามแข่งรถม้าอยู่ที่ตรงนี้นะครับต่อมาจนอาณาจักรโรมล่มก็ค่อยๆก่อเป็นศาสนสถานการก่อเป็นศาสนสถานที่ตรงที่ทุกวันนี้เป็นนครรัฐวาติกันเนี่ยนะครับก็เริ่มก่อครั้งแรกโดยจักรพรรดิชื่ออะไรแล้วล่ะผมกำลังนึกออกเป็นจักรพรรดิองค์แรกนะครับที่หันมานับถือคริสต์คือจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับท่านคงจำได้จักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยเป็นจักรพรรดิโรมันพระองค์แรกราวๆค.ศ.333คือคริสตศตวรรษที่4คริสต์ศตวรรษที่4นะครับท่านเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคริสต์แล้วท่านก็เลยให้สร้างมหาวิหารหรือโบสถ์ไว้ที่นี่เนื่องจากจุดนี้
ในสมัยของจักรพรรดิเนโรเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยให้ตรึงกางเขนเรียกว่าบิชอปองค์หนึ่งชื่อว่าปีเตอร์สกับพอลปีเตอร์สเนี่ยนะที่เราเรียกว่าเซนต์ปีเตอร์สเนี่ยนะครับท่านเป็นหนึ่งในสาวกคนสำคัญของพระเยซูหลังจากพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนนะครับเซนต์ปีเตอร์สเนี่ยก็เป็นหนึ่งเป็นในสาวกที่สืบสานงานของพระเยซูคริสต์เจ้าราวค.ศ.60กว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่โรมแล้วมาเป็นบิชอปแห่งโรมอันนั้นก็อยู่ในสมัยจักรพรรดิเนโรแล้วจักรพรรดิเนโรก็เลยสั่งประหารเซนต์ปีเตอร์สคือนักบุญเซนต์ปีเตอร์สด้วยการตรึงไม้กางเขนและเซนต์ปีเตอร์สเนี่ยนะครับท่านบอกว่าพระเยซูเนี่ยเวลาตรึงไม้กางเขนเนี่ยก็ตรึงแบบกางเขนขึ้นใช่ไหมเซนต์ปีเตอร์ท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นศิษย์พระเยซูท่านให้เอากางเขนลงเซนต์ปีเตอร์สเนี่ยนะครับถูกตรึงกางเขนที่ตรงนี้แหละที่ตรงที่เคยเป็นสนามแข่งรถของจักรพรรดิเนโรแล้วก็ฝังไว้แถวๆนี้จนจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นจักรพรรดิโรมันพระองค์แรกอีกประมาณ200กว่าปีต่อมา250ปีต่อมาท่านเปลี่ยนมาเป็นคริสต์เพราะพระมารดาท่านเป็นคริสต์ท่านก็เลยให้สร้างมหาวิหารขึ้นณจุดที่ฝังศพของเซนต์ปีเตอร์นะครับก็คือจุดวันนี้ก็กลายเป็นที่เราเป็นมหาวิหารอันโอฬารคือเซนต์ปีเตอร์สทั้งหมดนี้ผมกำลังจะบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนครรัฐวาติกันเนี่ยก็พอโรมล่มใช่ไหมครับท่านคงจำได้ว่าแต่ละนครแต่ละรัฐก็รวมตัวกันเป็นรัฐอิสระกันเช่นมีนาโปลีนะครับมีฟลอเรนซ์มีปิซ่าก็แต่ละเมืองก็ตั้งตัวเป็นรัฐอิสระกันทำนองเดียวกันพี่น้องชาวคริสต์ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิชอปแห่งโรมนะซึ่งเป็นองค์ที่สืบต่อมาจากเซนต์ปีเตอร์สเนี่ยนะครับหลังจากท่านจักรพรรดิคอนสแตนตินท่านสร้างแล้วก็มีบิชอปแห่งโรมก็ค่อยๆก่อตัวรัฐเขาเรียกว่าปาปาสเตตก็คือรัฐแห่งสันตปาปารัฐแห่งสันตปาปาที่วาติกันเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาก่อตัวจะเป็นนครรัฐวาติกันตั้งแต่ราวๆค.ศ.700กว่าแล้วจากนั้นมาประมาณ 1,000 ปีนครวาติกันน่ะจึงเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรคาทอลิกนะที่เราเรียกโรมันคาทอลิกแล้วก็ยิ่งใหญ่มากจนสุดท้ายกลายเป็นจักรวรรดิเลยเป็นกษัตริย์ด้วยคือพระสันตะปาปาเนี่ยเรียกว่าเป็นกษัตริย์บางพระองค์เนี่ยเป็นนักรบด้วยซ้ำไปว่ากันว่าทรงกรีธาทัพนะครับแล้วก็ผนวกรวมรัฐต่างๆในอิตาลีจนกลายเป็นรัฐแห่งโรมันคาทอลิกนะครับภายใต้การปกครองขององค์สันตะปาปาก็ทำให้มหาวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพร้อมกับเมืองต่างๆและตรงนี้ก็มีพระตำหนักพระราชวังมีทำนู่นทำนี่เอาให้สั้นที่สุดนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเที่ยวนครรัฐนะครับเอาว่าแล้วทำไมกลายเป็นรัฐที่เล็กที่สุดต้องใช้คำนี้นะครับเอาสักนิดหนึ่งว่าหลังจากรุ่งเรืองมา 1,000 ปีเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดประเทศนั้นเกิดประเทศนี้นะครับตามมาไม่ว่าจะเกิดอังกฤษเกิดฝรั่งเศสเกิดเยอรมันในอิตาลีเองเนี่ยนะครับก็พระเจ้าเอ็มมานูเอลนะฮะแห่งอิตาลีก็รวมชาติอิตาลีนะครับโดยสามารถรวมได้ในราวๆ1ปี1869ตอนนั้นเนี่ยรัฐแห่งสันตะปาปาเนี่ยรุ่งเรืองมาจนถึง1870แต่ในปี1859เนี่ยนะครับอิตาลีก็เกิดพยายามรวมเป็นประเทศที่ไม่ใช่เป็นสันตะปาปาแต่เป็นกษัตริย์ขึ้นมาครองก็รวมประเทศได้ในปี1859โดยการรวมนครรัฐอื่นๆนะครับแล้วก็ใช้คำว่าก็มาแทนนครรัฐวาติกันว่าวาติกันก็เล็กลงจนยุคประมาณเอาว่ายุคมุสโสลินีนะครับตอนสงครามโลกเนี่ยนะครับก็มีข้อตกลงขึ้นมาว่าเพื่อที่อยู่กันได้นะครับก็เว้นวาติกันไว้เป็นนครรัฐเล็กๆท
ที่มีขนาดตามที่ผมสรุปก็คือ300ไร่แล้วก็มีประชากรก็เฉพาะพระคาร์ดินัลบิชอปนะครับแล้วก็ผู้ที่คอยบริการอยู่ในพื้นที่เนี้ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในเขตวังอยู่ในเขตอุทยานแล้วก็เขตมหาวิหารก็700-800คนโดยทางรัฐบาลอิตาลีโดยมุสโซลินีกับพระเจ้าเอ็มมานูเอลที่2ก็ตกลงว่าให้วาติกันเป็นนครรัฐอิสระมีอำนาจเสมือนชาตินะครับด้วยเหตุนี้นะครับทำให้นครรัฐวาติกันจึงเป็นเมืองพิเศษอยู่ในอิตาลีอยู่ในกรุงโรมนะครับแต่เป็นรัฐเป็นอิสระและทุกวันนี้ความพิเศษของวาติกันเนี่ยมีอีก 2-3 ประการเช่นนอกจากว่าเล็กที่สุดประชากรน้อยที่สุดมีคนไปมากที่สุดแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าทั้งประเทศก็300ได้แล้วครับเป็นมรดกโลกครับเป็นมรดกโลกและเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าเรียนรู้น่าดูนะครับก่อนจะมีโควิดเนี่ยฮะมีคนไปที่วาติกันเนี่ยเขาทำสถิติไว้นะครับเมื่อปี2019ก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วก่อนโควิดเนี่ยมีคนไปกันวันละ 20,000 คนปีละ7ล้านประเทศไทยเราเนี่ยปีที่แล้วสู้สลาย 20-30 ล้านใช่ไหมแต่ทั้งประเทศนะครับผลิตภัณฑ์สำคัญรายได้รับของวาติกันคืออะไรกว่าค่าตั๋วเข้าค่าขายเหรียญที่ระลึกค่าขายหนังสือค่าขายสแตมป์ส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าไปเรียนรู้นะครับนี่ก็คือวาติกันมันต้องไปกันสักครั้งหนึ่งละครับแล้วผมไปโรมทั้งทีก็ต้องแวะถ้าไปวาติกันแล้วอะไรบ้างที่จะต้องไปดูผมเนี่ยนะฮะตอนที่อยู่ที่โรมนั้นจากที่พักผมก็อยู่ไม่ไกลจากวาติกันเย็นๆผมก็จะเดินไปที่วาติกันนะเลาะแม่น้ำไทเบอร์แล้วขึ้นไปถึงโหพอไปเจอไอ้เขาเรียกว่าเซนต์ปีเตอร์สแควร์นะเปียซ่าเซนต์ปีเตอร์เนี่ยนะครับเป็นสแควร์ที่ใหญ่แล้วกว้างเขาบอกวันที่สันตะปาปาเสด็จออกมาเป็นสถานบุญจาริกใช่ไหมอย่างเราไปเราก็ไปพัทยาพี่น้องมุสลิมก็ไปมักกะใช่ไหมครับชาวคริสต์เขาต้องไปเซนต์ปีเตอร์และตรงจัตุรัสเนี่ยจุคนได้ 80,000 คนจุคนได้ 80,000 คนกว้างใหญ่มากแล้วตรงกลางเนี่ยครับมีเสาโอเบลิสที่เอามาจากอียิปต์มาปักไว้นะครับก็เข้าไปเดินแล้วแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยนะก็บรรยากาศกลางคืนใช่ไหมก็มีคนน้อยมากเห็นนับได้20คนน่ะคิดดูนะสแควร์ที่จุคนได้ 80,000 ไปยืนกันอยู่10คนมันเงียบแล้วแต่เราจะคิดนะครับบางคนรู้สึกสงัดวังเวงแต่ผมเนี่ยรู้สึกสงบข้างๆก็จะมีพวกคนไร้บ้านโฮมเลสนะฮะมีถุงนอนนอนกันอยู่ 4-5 คนเขาคงไม่รู้สึกสงบแบบเราเนาะเรารู้สึกมาในสถานจาริกแสวงบุญที่เงียบสงัดแล้วข้างหน้าเนี่ยคือเรียกว่าสังเวชนียสถานของพี่น้องคริสต์นะครับที่สำคัญมากงั้นการไปเนี่ยครับส่วนใหญ่อันที่1ไปที่เซนต์ปีเตอร์สแควร์กลางคืนครับเพราะกลางวันคนจะแน่นเป็นมดนะเพราะว่าทุกคนก็จะไปเข้าคิวเพื่อที่จะเข้าไปข้างในนะครับการไปของผมเนี่ยคราวนั้นแล้วคราวนี้ที่ผมจะพาไปเนี่ยผมขอแบ่งเป็น3ครั้งครั้งนี้เนี่ยผมจะพาไปที่เดียวครับคือไปเข้าไปในมหาวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์สนะครับส่วนครั้งหน้าก็จะพาไปที่นานาพิพิธภัณฑ์แห่งนครวาติกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไปให้ความสำคัญกับมหาวิหารที่ใช้เป็นที่ประชุมเพื่อคัดเลือกพระสันตะปาปาที่เขาเรียกซิสตีนชาเปลอันนี้สำคัญมากนะครับว่าโดยตำนานพระเจ้าสร้างโลกอยู่ที่นั่นแหละนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้กันที่นั่นแล้วครั้งที่3เนี่ยผมจะพาไปที่หอที่มีภาพวาดที่ลั่นโลกก็คือหอที่วาดโดยราฟาเอลนะครับที่นั่นจะมีภาพชุดปวงปราดแห่งกรีกนะครับก็คือThe School of Athens อยู่ที่นั่นอันนั้นวันอาทิตย์ถัดไปผมก็จะพาไปที่นั่นแต่อาทิตย์นี้นะครับใช้เวลากันที่เขาเรียกว่ามหาวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์สหรือว่าบาซิลิกาถามว่ามีอะไรบ้างอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าตามที่ผมบอกแล้วนะครับว่า
ในยุคของเนโรเนี่ยนะครับเซนต์ปีเตอร์ถูกประหารด้วยการตึงกางเขนแล้วก็ฝังพระศพไว้ที่นี่อันนี้ก็ราวๆคศ70ใช้คำว่าคศ70โดยประมาณจากนั้นมาในคศ333เนี่ยนะครับจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยท่านเปลี่ยนมาเป็นคริสต์ท่านก็เลยให้สร้างเป็นโบสถ์เลยเพื่อระลึกถึงบิชอปคนแรกแห่งโรมก็คือเซนต์ปีเตอร์สแล้วก็สร้างเป็นที่อนุสรณ์สถานต่างๆเพื่อบูชาพระองค์ท่านถือคริสต์จนกระทั่งพระสันตะปาปาอีกองค์หนึ่งซึ่งท่านเป็นนักรบนะครับท่านชื่อว่าสันตะปาปาจูเลียสที่2นะครับท่านเป็นนักรบท่านเลยพิชิตอะไรแต่อะไรมากหมดท่านพิชิตเมืองนู้นพิชิตกันทั่วแล้วสุดท้ายท่านก็บอกว่างั้นจะขยายมหาวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์ให้ยิ่งใหญ่เพื่ออะไรเดาไหมฮะก็เป็นที่ฝังพระศพของท่านสันตะปาปานะจะเป็นคือจริงๆบิชอปก็เขาก็ฝังอยู่ในโบสถ์นี้ทั้งหมดแต่ท่านเนี่ยนะฮะท่านมีอำนาจท่านปกครองทั้งอิตาลีได้งั้นท่านก็ธรรมดาเนาะก็ต้องมีอนุสรณ์ไว้อะท่านก็จะขยายมหาวิหารครั้งใหญ่อันนี้เกิดขึ้นเมื่ คศ1500ผมให้คศ60คศ333แล้ว1200ปีต่อมานะคศ1500ก็ถามว่า700ปีที่แล้วนะตอนนี้มัน2022 500ปีที่แล้วนะครับท่านก็เลยตั้งใจจะขยายนี่ความคิดขยายของท่านสันตะปาปาองค์นี้เนื่องจากท่านมีอำนาจมีบารมีมากเนี่ยนะครับท่านตัดสินใจที่จะใช้คำว่าอะไรดีหาสุดยอดประติมากรศิลปินมาช่วยกันออกแบบและรังสรรค์ให้ถือว่าเป็นที่สุดของท่านน่ะและของโลกนะครับเบื้องต้นเนี่ยท่านก็ไปหาศิลปินหลายคนมานะครับคนแรกเนี่ยท่านเลือกใครรู้ไหมท่านเลือกศิลปินหนุ่มน้อยคือราฟาเอลนะครับให้มาเป็นคนออกแบบแต่ราฟาเอลเนี่ยอายุสั้นนะได้แค่วาดรูปที่ School of Athens นะครับและรูปอื่นๆไม่ได้มีโอกาสที่จะออกแบบอะไรจากนั้นเนี่ยท่านก็เลยไปตามมิกาลันเจโรเขาให้เรียกชื่อนี้นะมิกาลันเจโรจริงๆนะเราก็เรียกมาแต่เดิมว่าไมเคิลแองเจโรใช่ไหมเขาบอกว่าท่านก็เลยให้ไปตามมิกาลันเจโรมิกาลันเจโรจากนั้นนะอยู่ที่ฟลอเรนซ์ท่านก็ไปให้ตามมิกาลันเจโรมาเพื่อออกแบบหลุมพระศพถ้าหากว่าท่านสิ้นมิกาลันเจโรเนี่ยอยู่ที่ฟลอเรนซ์ตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้ชนะฟลอเรนซ์เท่าไหร่แต่ท่านก็ไปเจรจาต่อรองมิกาลันเจโรมาถึงมิกาลันเจโรเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นประติมากรเขาเป็นสคัลเจอร์เขาแกะรูปสลักอ่ะเขาไม่ใช่นักสถาปัตย์อะไรแต่มิกาลันเจโรก็อาสาว่าจะทำแต่คุยกันไปคุยกันมาท้องเรื่องเขาว่าอย่างเงี้ยทะเลาะกันสันตะปาปากับมิกาลันเจโรทะเลาะกันมิกาลันเจโรก็เลยกลับไปฟลอเรนซ์จนสันตะปาปาเนี่ยชนะฟลอเรนซ์ฮะรบชนะฟลอเรนซ์แล้วกดดันเจ้าแห่งนครฟลอเรนซ์บอกส่งเมกาลันเจโรมาเมกาลันเจโรก็เลยถูกบังคับโดยเจ้าแห่งฟลอเรนซ์คือตอนนั้นเนี่ยเมกาลันเจโรก็เรียกว่ารับจ้างทำงานอยู่ที่ฟลอเรนซ์นะครับทำให้งานที่ฟลอเรนซ์ไม่เสร็จนะครับทั้งสันตะปาปาก็บังคับก็ส่งเมกาลันเจโรมาที่วาติกันนะครับเมกาลันเจโรมาเขาบอกว่ามาถึงเนี่ยนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นข้อตกลงที่จะใช้คำว่าอะไรที่จะสร้างหลุมพระศพของสันตะปาปาเนี่ยถูกหยุดพักแล้วเขาไม่ได้ทำไปแล้วมิกาลันเจโรก็เลยนะฮะไปออกแบบโดมแทนโดมของมหาวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์ซึ่งใหญ่โตเขาว่าสูงที่สุดนะครับรองมาจากแพนทีออนในกรุงโรมที่สร้างโดยเฮเดรียนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะครับมิกาลันเจโรเนี่ยก็เลยออกแบบโดมนะเป็นประติมากรนะออกแบบโดมแล้วตอนหลังเนี่ยสิ่งที่มิกาลันเจโรทำเนี่ยนะครับก็คือไปแกะสลักรูปพระแม่มารีที่อุ้มพระศพพระเยซูคริสต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและทุกวันนี้ก็อยู่ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยในรายละเอียดแล้วหลังจากนั้นมิกาลันเจโรก็ย้ายไปทำอีกโปรเจกต์นึงซึ่งยิ่งใหญ่แล้วอาทิตย์หน้าจะพาไปเที่ยวก็คือที่
ฝ้าเพดานมหาวิหารแห่งซิสตีนที่ว่าด้วยตำนานพระเจ้าสร้างโลกมิกลันเจโลสุดท้ายเป็นประติมากรนะถูกป๊อปนะป๊อปจูเลียสที่2บังคับให้มาสร้างหลุมพระศพแต่สุดท้ายก็ไปออกแบบโดมใหญ่แล้วก็แกะสลักรูปพระแม่มารีนะครับที่อุ้มพระศพของพระเยซูท้ายโปรเจกต์นี้มิกลันเจโลไม่ได้ทำนะครับไปวาดรูปที่ซิสตีนคือรูปที่เราเป็นรูปอะไรรูปทรงสร้างโลกอาดัมอีวาที่ทุกคนรู้จักแล้วเราไปคุยกันสัปดาห์หน้าแต่สุดท้ายเนี่ยครับมหาวิหารนี้ก็ถูกสร้างเสร็จนะครับโดยศิลปินอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าเบอร์นินี่นะเบอร์นินี่ก็เป็นหนุ่มน้อยเหมือนกันนะความจริงราฟาเอลก็ตอนที่มาทำที่นี่ก็อายุราวๆ 20-30 นี่เองเบอร์นินี่ก็มาตอนอายุ 20-30 แต่เบอร์นินี่เนี่ยครับเป็นคนที่มาทำสารพัดอย่างจนบาซิลิกาแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์และยิ่งใหญ่อย่างที่เราเห็นในวันนี้แล้ววันที่ผมเข้าไปวันนั้นนะครับคือกว่าจะไปถึงเนี่ยการเดินเนี่ยยอกย้อนมากเราต้องไปเข้ามิวเซียมไปนู่นไปนี่เสร็จเพราะเราซื้อตั๋วแบบทัวร์ใหญ่เขาบอกว่าถ้าทัวร์วาติกันเนี่ยจริงๆแล้วมันดูคุณได้ทัวร์ไหนคือตั๋วมีหลายตั๋วได้เซอร์กิตไหนแล้วเซอร์กิตนี้ก็เที่ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมไปวันนั้นเนี่ยผมไปทุกพิพิธภัณฑ์กับมหาวิหารแล้วผมต้องไปเดินผ่านพิพิธภัณฑ์ก่อนพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นตึก2ชั้นนะครับถ้าเดินทั่วเนี่ย2โล3โลเขาบอกว่าคำแนะนำนะเขาบอกว่าให้เลือกเดินแค่1ใน4พอเพราะถ้าเดินหมดเนี่ย5ชั่วโมงก็ไม่จบนั้นผมไปกับคณะก็เดินปั๊บๆๆๆแล้วกว่าจะมาถึงที่บาซิลิกาหรือมหาวิหารอย่างเซนต์ปีเตอร์สเนี่ยมันจุดสุดท้ายนะครับเราก็ล้อไปล้อมามาโผล่ปุ๊บโอ้อะไรนี่เราอยู่ในใจกลางของมหาวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์สหมายตาแรกทุกคนจะต้องดูก็คือดูรูปภาพที่ผมเรียนไปแล้วก็คือรูปที่มิกลันเจโรแกะไว้ก็คือรูปหินอ่อนที่เป็นรูปพระแม่มารีนะครับอุ้มพระศพของพระเยซูไว้รูปนี้เนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนมีใครก็ไม่รู้นะถือค้อนเข้าไปอันนึงแล้วประกาศว่าผมขออนุญาตนะฮะคงประกาศอย่างนี้ I am the Christ นะฮะข้าคือพระเจ้าแล้วก็คว้าค้อนปอนนะทุบพระกรของพระมารีหักพระกรแล้วก็พระดัชนีหักนิ้วเข้าจับได้แล้วสุดท้ายก็เอามาซ่อมจนเรียบร้อยทุกวันนี้เหรอครับการดูเห็นของเรานะเห็นยากมากเพราะเชิญขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วก็มีตู้อะคริลิกบังไว้เรียบร้อยแล้วคือกลัวจะเสียหายอีกครั้งนึงนะครับเพราะนี่ถือเป็นงานประติมากรหินอ่อนชั้นเยี่ยมของศิลปินชั้นเยี่ยมของโลกเมื่อ500ปีที่แล้วอันนี้ทุกคนก็ส่องแต่อันนี้ละครับถ่ายรูปนี้กันเป็นหลักนะครับจากนั้นมาหัวใจที่จะต้องไปในที่นี่ก็คือเดินตรงเข้าไปแล้วก็จะเห็นโดมที่มิกลันเจโรออกแบบไว้จะสร้างไม่เสร็จนะมิกลันเจโรเนี่ยตายก่อนแล้วแต่หลังคนต่อมาก็ช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างสูงเล็บเลยนะครับแล้วก็ใหญ่มากว่ากันว่าเป็นโดมที่สูงที่สุดในโลกนะครับสร้างเมื่อก็500ปีที่แล้วนะครับที่ตรงกลางโดมนะครับเขาเรียกภาษาเขาเรียกว่าBaldacchino นะฮะถามว่าคืออะไรเอาว่าเป็นซุ้มสำริดขนาดใหญ่ที่เบอร์นินี่นะครับมาออกแบบไว้แล้วข้างใต้เนี่ยนะครับคือที่เชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพของเซนต์ปีเตอร์ซึ่งเป็นบิชอปคนแรกแห่งโรมพระมหาวิหารนี้สร้างเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับแล้วมีพระแท่นที่สันตะปาปาจะมาประทับแต่ที่คนเขาดูกันมากๆนะครับมีงานของเบอร์นินี่อีก 2-3 ชิ้นนะครับที่จะต้องดูก็คือมีหอเขาเรียกเป็น Tower of Bell เหมือนจะเป็นหอสร้างไว้เพื่อวางระฆังแต่ทำไม่จบแต่ที่จบเนี่ยแล้วสำคัญมากก็คือเป็นหอใช้คำว่าอะไรทำสำริดอันเบลโลเลยนะครับแล้วมีลายอันวิจิตรต่อขึ้นไปเพื่อประดิษฐานพระเก้าอี้ของเซนต์ปีเตอร์เขาบอกว่าเซนต์ปีเตอร์เนี่ยสิ้นเมื่อคศ6คศ70ใช่ไหมถามว่าแล้วพระเก้าอี้ 2,000 ปีอยู่จริงเหรอในหนังสือนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าโดยรูปแบบเนี่ยก็ราวๆคริสต์ศตวรรษที่12เท่านั้นเอง
แต่ยังไงก็ตามก็เชื่อกันว่าเป็นพระเก้าอี้ของเซนต์ปีเตอร์ก็เลยทำเป็นแท่นสูงขึ้นไปแล้วสวยมากแล้วมีวางพระเก้าอี้ไว้แล้วเลยไปเนี่ยครับมีอะไรว่าเป็นแก้วสเตนแกลสประดับเลยขึ้นไปแล้วก็มีส่องแสงสว่างทำเป็นรูปนกพิราบถามว่าอันนั้นเป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับสัญลักษณ์เขาบอกว่าอันนั้นแหละเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้คือหัวใจแห่งนครรัฐวาติกันที่มหาวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์สโดยมีอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะออกมาเนี่ยทุกคนก็จะสะดุดตากับงานอีกชิ้นหนึ่งของเบอร์นินี่ที่ขออนุญาตส่งท้ายนะครับก่อนที่เราจะออกจากมหาวิหารในเซนต์ปีเตอร์สก็คือเป็นหลุมฝังศพของสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่7อันนี้สวยมากผมต้องใช้คำว่าสวยมากแล้วสะท้อนงานของเบอร์นินี่เขาว่าเป็นงานชิ้นสุดท้ายของเบอร์นินี่คือประติมากรเอกของโลกก็คือเอาหินอ่อนมาแกะสลักเห็นผ้านะผ้าพับ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 นะครับเป็นหินอ่อนสีน้ำตาลเป็นลายนะครับเป็นผ้าที่อยู่คลุมอยู่ที่ฐานของแท่นที่มีรูปของสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่7แล้วก็มีโครงกระดูกซ่อนอยู่แล้วก็มีเรียกว่าสาวกหรือนักบวชนะครับที่อยู่รอบๆ อันนี้ก็เป็นเขาว่ากันว่าเป็นงานชิ้นสุดท้ายของเบอร์นินี่แล้วก็เป็นงานที่อลังการมากแล้วภาษาเขาบอกว่านี่เป็นพวกบาร็อกก็คือเป็นศิลปะแบบภาษาผมนะคือรุงรังรุงรังรุ่มร่ามคือเราดูแล้วก็เดินกันยังไงเขานุ่งยังไงนะครับแต่นี่แหละครับเป็นศิลปะแบบเต็มไปหมดคือใส่อะไรเข้าไปจนโอ้ก็อยู่ยังไงอ่ะเข้าไปกันยังไงทำไมมันขนาดนั้นนะครับหลักการของเขาคือเอาไม้เอาหินเอาสำริดมาแกะให้มันดูวิจิตรแล้วก็อะไรใช่ไหมเติมจนมันเต็มไปหมดนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ไปเห็นเป็นยังไงบ้างครับนครรัฐแห่งวาติกันผมจะทิ้งท้ายอย่างนี้ครับว่าถ้าเรานึกถึงนครรัฐวาติกันที่มีวัดที่ประมาณ300ไร่เนี่ยท่านว่ากันว่า100ไร่อ่ะเป็นอุทยานนะครับอีก100ไร่เนี่ยก็เป็นวังแล้วก็มิวเซียมที่เหลือก็เนี่ยแหละครับก็คือวัดแล้วก็สแควร์ทั้งหมดเนี่ยคือรัฐอันเหลือเชื่อรัฐหนึ่งในโลกที่เล็กสุดแต่คนไปกันมากที่สุดแล้วมีประชากรน้อยกว่าคนที่ไปเยี่ยมในแต่ละวันเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา